เล่าเป็นนิทานนิยายสงครามชาวนิวเคลียร์น้ำแข็งละลายโลกปรับตัวก่อนสึนามิน้ำแข็งละลายที่ไอซ์แลนด์ทำระดับน้ำทะเลสูงขึ้นที่อีกฝากของโลกวันนี้จะมาเล่าเป็นนิทานหรือนิยายหรือคำทำนายหรือความฝันเล่าให้ลูกหลานฟังกันเพราะเป็นเรื่องเล่าต่อๆกันมามีโอกาสเล่าผิดได้ถือว่าเล่าฟังเพลินๆขอให้ทุกท่านจงใช้สติปัญญาของท่านพิจารณากันเรื่องเล่าสงครามใหญ่ใช้นิวเคลียร์ทำให้น้ำแข็งทั่วโลกละลายเร็วขึ้นทำให้น้ำหนักโลกเปลี่ยนแปลงทำให้โลกปรับตัวขยับตัวด้วยแผ่นดินไหวใหญ่โลกหมุนหรือหยุดหมุนหรืออาจจะเป็นอุกกาบาตตกที่มหาสมุทรอินเดียทำให้โลกสั่นสะเทือนนิ่งหรือหมุนช้าลงแต่น้ำทะเลที่เคยหมุนไปกับโลกไม่หยุดพัดมาแทนเรียกสึนามิและหลังจากนั้นอีก7วันก็จะเริ่มหมุนอีกน้ำก็ไหลกลับไม่ต้องตกใจเพราะเป็นเรื่องเล่านิทานอาจเล่าผิดได้เราอาจเดาล้วนๆภาวะโลกร้อนทำให้ระดับน้ำทะเลของประเทศไอซ์แลนด์ลดลงแล้วไปเพิ่มระดับน้ำทะเลอีกฟากหนึ่งของโลกแทนและเป็นที่ทราบกันดีว่าหนึ่งในผลกระทบที่สำคัญและเห็นเป็นรูปธรรมที่สุดของภาวะโลกร้อนนั่นคือการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลแต่ในขณะที่ทั่วโลกกำลังกังวลเกี่ยวกับปัญหาว่าจะไม่มีพื้นดินเหลือพอให้อาศัยอยู่ถูกทะเลเกินกินพื้นที่ไปที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในไอซ์แลนด์กำลังเผชิญกับระดับน้ำทะเลที่ลดลงนี่ไม่ใช่ว่าโลกหายร้อนหรือไม่ได้สร้างผลกระทบอะไรแต่เมื่อน้ำแข็งในหมู่บ้านแห่งนี้ละลายมันจะไม่ได้ทำให้น้ำทะเลในบริเวณใกล้ๆสูงขึ้นแต่กลับไปเพิ่มระดับน้ำทะเลที่อีกฝากหนึ่งของโลกต่างหากเล่าหายนะมวลมนุษยชาติโลกร้อนน้ำแข็งละลายจอร์จวิลลิสนักวิทยาศาสตร์คนสำคัญของโอเชียนมีติ้งกรีนแลนด์ของนาซาใช้เวลาช่วงฤดูร้อนปินไปรอบๆแผ่นน้ำแข็งในกรีนแลนด์วิลลิสรู้สึกตกใจที่ได้ยินเรื่องฝนที่ตกบนยอดที่สูงที่สุดในกรีนแลนด์ดินแดนแห่งหิมะซึ่งนี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มีฝนตกบนยอดที่สูงถึง 10,000 ฟุตนี้โดยปกติแล้วก้อนเมฆมักจะบดบังทัศนวิสัยในการมองแผ่นน้ำแข็งที่อยู่เบื้องล่างแต่เมื่อไม่นานมานี้วิลลิสเพิ่งบินผ่านแผ่นน้ำแข็งที่กำลังละลายในวันที่ท้องฟ้าสดใสมีทะเลสาบขนาดใหญ่มีแม่น้ำสายเล็กๆหลายร้อยสายไหลผ่านและกัปตันเครื่องบินของเราซึ่งบินอยู่เหนือเกาะกรีนแลนด์มาเป็นเวลา25ปีก็ได้ระบุว่าเขาไม่เคยเห็นอะไรที่ใหญ่และอยู่สูงขนาดนี้บนพื้นที่ราบที่เรียบสูงในช่วงปลายปีสิ่งนี้ทำให้เกิดความกังวลเรื่องระดับการละลายของน้ำแข็งที่มักเกิดขึ้นเพียงหนึ่งครั้งในรอบร้อยปีแต่ตอนนี้เกิดขึ้นถึง3ครั้งในช่วงเวลา20ปีเท่านั้นและจะถี่แบบนี้ต่อไปขณะโลกร้อนขึ้นนักวิจัยชาวเดนมาร์กคาดการว่าน้ำแข็งที่ละลายในเดือนกรกฎาคมมากพอที่จะปกคลุมพื้นที่รัฐฟลอริดาทั้งหมดด้วยน้ำสูงและในปีนี้ถือเป็นปีที่น้ำแข็งละลายมากที่สุดครั้งหนึ่งของกรีนแลนด์และในช่วง15ปีที่ผ่านมาน้ำแข็งบนกรีนแลนด์ละลายมากถึง5ล้านล้านตันและนั่นก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้ระดับน้ำทะเลทั่วโลกสูงขึ้นเกือบ1นิ้วดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นบนเกาะนี้ก็มีผลกระทบต่อโลกทั้งใบจริงๆกรีนแลนด์มีขนาดใหญ่กว่ารัฐเท็กซัสราว3เท่า
และมีน้ำแข็งเพียงพอที่จะทำให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นประมาณ24ฟุตโดยผ่านน้ำแข็งหนา 10,000 ฟุตนี้ส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศและระดับน้ำทะเลของโลกทั้งใบจริงๆ8ปีที่ผ่านมาโลกร้อนหนักมากนรกอย่างเรียกพี่องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกหรือ WMO ขององค์การสหประชาชาติหรือ UN ก็รายงานว่าในช่วงเวลา8ปีที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลา8ปีที่โลกร้อนมากที่สุดซึ่งเกิดจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกปริมาณมหาศาลจากกิจกรรมต่างๆของมนุษย์รายงานล่าสุดนี้ถูกเผยแพร่ในวันแรกของการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในวันที่27ณเมืองชามเอลชีคประเทศอียิปต์อันโตนิโอเลขาธิการ UN ได้กล่าวเตือนว่าโลกของเรากำลังอยู่บนเส้นทางที่จะถึงจุดเปลี่ยนซึ่งจะทำให้สภาวะที่สภาพวุ่นวายโกลาหลนี้ไม่สามารถย้อนกลับคืนได้อีกแล้วแต่ WMO ประเมินว่าระดับอุณหภูมิของโลกในปี2022เพิ่มขึ้น 1.15 องศาเซลเซียสเมื่อเทียบกับยุคก่อนอุตสาหกรรมในปี1850โดยตั้งแต่ปี2016เป็นต้นมาโลกมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นเป็นประวัติการณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเหล่านี้ทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยโลกเพิ่มสูงขึ้นทำให้น้ำแข็งละลายระดับน้ำทะเลเพิ่มขึ้นและก่อให้เกิดสภาพอากาศสุดขั้วในหลายพื้นที่ทั่วโลกแต่ WMO รายงานว่าระดับน้ำทะเลในขณะนี้กำลังเพิ่มขึ้นในอัตราที่เร็วกว่าเมื่อ30ปีก่อนถึง2เท่าขณะที่พบการละลายน้ำแข็งทั้งในพื้นที่สูงและในมหาสมุทรแอนตาร์กติกในระดับทุบสถิติศาสตราจารย์แพทเทอรี่ทารัสเลขาธิการ WMO กล่าวว่ายิ่งภาวะโลกร้อนมากเท่าใดผลกระทบก็ยิ่งแย่ลงเท่านั้นเรามีระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศสูงมากในขณะนี้จนการจะทำให้โลกร้อนไม่เกิน 1.5 องศาเซลเซียสตามเป้าหมายของข้อตกลงปารีสเป็นเรื่องยากเข้าไปทุกทีซึ่งมันสายเกินไปแล้วสำหรับถ่านน้ำแข็งจำนวนมากและการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลกำลังเป็นภัยคุกคามระยะยาวและร้ายแรงต่อชาวชายฝั่งหลายล้านคนและรัฐที่อยู่ในพื้นที่ต่ำข้อมูลจากรายงานล่าสุดนี้ส่งสัญญาณว่าเกิดภัยพิบัติด้านสภาพอากาศโดยไม่มีเส้นทางที่จะทำให้โลกร้อนไม่เกิน 1.5 องศาเซลเซียสเต็มทีแล้วและระดับการดำเนินการในปัจจุบันทำให้การปล่อยมลพิษไม่ลดลงเลยจนอุณหภูมิโลกอาจเพิ่มขึ้นอย่างรุนแรงไปที่ 2.5 องศาเซลเซียสเลยก็เป็นได้สำหรับวาระหลักที่ผู้แทนในการประชุมสุดยอด COP27 กำลังหารือกันอยู่นี้คือเรื่องของการชดเชยทางการเงินระหว่างประเทศที่ร่ำรวยให้กับประเทศยากจนจนที่มีแนวโน้มว่าจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศมากที่สุดซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่ประเด็นนี้ถูกหยิบยกขึ้นมาหลากหลายเป็นประเด็นในการวาระการประชุมอย่างเป็นทางการประเทศที่ยากจนมักมีส่วนรับผิดชอบในการปล่อยมลพิษน้อยที่สุดแต่ส่วนใหญ่กลับกลายเป็นผู้ที่ต้องได้รับผลกรรมผลกระทบจากภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากกว่าประเทศที่ร่ำรวยดังนั้นจึงเกิดการเรียกร้องให้มีการเยียวยา